ไม่วุ่นวายจนเกินไปนะครับไคโรแพคติกโอเคก็ใช้ได้จัดกระดูกนะมิสเตอรี่จัดคอร์สสอนทั่วโลกค่ะแม้แต่ที่ไทยนะครับมันได้นะมันได้นะครับคาราวิทิกมันได้หมดแหละนะครับคาราวิทิกมันได้หมดโอเคมาไคโรแพคติกที่มือไม่ถึงเนี่ยเปิดก็เจ๊งเข้าใจอย่างเจ๊งหมดไม่มีเหลือเพราะมันเป็นลักษณะเป็นคอร์สเรื้อรังแล้วทำให้ผู้คนเขาเสียเงินเยอะทองเงินมากมายก่ายกองนะครับไคโรแพคติกมันก็ได้ในระดับที่มันไม่ค่อยจะเพอร์เฟกต์เท่าไหร่นะครับ มันก็ได้หมดแหละในไทยก็มีด้วยนะมิสเตอร์ลีมิสเตอร์ลีใครเนาะมิสเตอร์ลีเป็นคนชาวเลยนะที่ไปรักษาคนที่หาดนั่นแหละครับมันได้ทั้งนั้นนะครับพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกหนูเอามะละกอคีบอะไรคีบต้มอ่ะอ๋อไม่เข้าใจภาษานี่คุณจันนะหนูเป็นปวดแสบปวดร้อนตามหัวแม่โป้งเท้าค่ะนอนไม่หลับอยากหายค่ะคุณพิราพรเอาไงแบบนี้ถึงตัวแล้วจ้าเอาตัวมาแบบนี้ต้องเอาตัวมาปวดแสบปวดร้อนตามหัวแม่เท้าแปลว่าหนักนะครับนอนก็ไม่หลับต่างหากเอาตัวมานะครับนะอยู่ไหนล่ะติดต่อ 22.7 นะครับ ID Line นะมีการนัดแนะผ่าน ID Line 22.7 นะครับคุณธิราพรนะครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ต่างประเทศหรือเปล่าอยู่ต่างประเทศครับต้องใช้วิธีไหนนะใช้ผ่านหน้าจอแล้วเท่านั้นเนี่ยถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับถ้าอยู่ประเทศไทยก็ต้องเจอกันเพราะนี่ถือว่าหนักนะครับแบบนี้นั่นนะครับแล้วแต่จะเรียกชื่อกันหรือสีดัดต้นก็ได้ทั้งนั้นนะครับอยู่ยุโรปเลยโอ้ว้าวว้าวต่างประเทศเขายุโรปนี่แหละสิครับเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่หน้าวันนี้มันไม่ได้ยากนะสิ่งที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับความจริงไม่ได้ยุ่งยากนาทีนี้ผมว่ามันช่วยได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าลุงนำเสนอพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับหรือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับถ้าเป็นวิชาฟิสิกส์ก็คือตรงนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นการสัมผัสตัวก็คือทัชชิ่งกันเนี่ยนะเป็นลักษณะฮีเลอร์ฮีลิ่งนี่เองนะครับนะสัมผัสเบาๆมันเหมือนกับกดจุดกดนู่นเนี่ยแต่ไม่ใช่นวดแน่ๆนวดโอ้โหมันเค้นเลยแหละนวดเนี่ยนวดมันเค้นเลยแหละครับโอเคนะไมโครเวฟอันตรายไหมคะผมบอกว่าเป็นอาหารที่ไม่มีพลังงานนะไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นอาหารที่มันเหมือนกับพลังงานมันถูกทำลายไปจากคลื่นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยจากคลื่นความถี่สูงมันทำให้อาหารมันสุกจริงนะแต่พลังงานมันจะหายไปกินแล้วมันอะไรมันไม่ชื่นอ่ะมันไม่ชื่นใจอ่ะมันได้แค่อิ่มโอเคไหมเป็นพวกกากอาหารไม่น่าคือต้องอ้วนเอานะครับคนที่เขาใช้ไมโครเวฟเยอะๆถึงได้อ้วนฉุเฉอะเป็นหมดมันไม่เผาผลาญน่ะโอเคไหมครับอาหารผ่านไมโครเวฟเนี่ยรู้ไหมเรื่องของคำว่าปรมาณูเนี่ยมันมาจากไมโครเวฟนี่แหละครับหรือไมโครเวฟจะมาจากปรมาณูเดี๋ยวนะไม่รู้อะไรมาก่อนมาหลังเดี๋ยวนะดูมันจะใช่ครับเดี๋ยวนะเขาทดลองปรมาณูนี่ไงเนี่ย
นี่มันจะเป็นกลางทุ่งประเภทไร่อ้อยเล่สุดแท้แต่เถอะพอเราทดลองเสร็จแล้วปรากฏว่าต้นอ้อยต้นข้าวโพดนี่ตายราบพนาศูนย์หมดเลยนะเขาก็เลยรู้โอ้ไอ้คลื่นความถี่ที่มีขนาดเล็กจิ๋วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไมโครไงก็คลื่นที่มีขนาดเล็กจิ๋วเนี่ยทำลายจากต้นพืชเขียวๆอ่ะนึกไหมครับแล้วก็แห้งมันก็แห้งตายทีนี้พอเวลาเอาอาหารใส่ตู้ไมโครเวฟเนี่ยเห็นไหมที่มันสุกก็คือแห้งตายนั่นแหละทำนองเดียวกันมองเห็นภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นอาหารใส่ไมโครเวฟนั้นเป็นอาหารที่ไม่มีพลังงานนะครับหรือว่าพลังงานสลายไปก่อนแล้วจ้าภาษาลุงก็เป็นอาหารที่ไม่มีพลังงานหรือพลังงานได้สูญสลายไปก่อนสมมติว่ามีอยู่ 100% เนี่ยเหลือ 5% นี้พลังงานที่อยู่ในอาหารนะงงไม่งงนะมันเหลือแค่ 10% 5% 15% เองประมาณนั้นนะครับพอนึกออกนะเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงพี่นะไมโครเวฟที่นี่ก็มีที่นั่งข้าวนี่ไม่ได้ใช้แล้วครับไม่ได้ใช้ไม่อะไรนะบ้านไหนไม่มีไมโครเวฟตกไม่มีไมโครเวฟตกยุคว่างั้นนะไม่มีไมโครเวฟตกยุคก็เชิญดาวัทยาใช้ใครจะมีก็มีลุงก็ไปต่อไหนล่ะนั่นแน่ดีมากๆครับคุณสุมาลีนะครับพยายามส่งมาดีมากครับมีมากครับดีมากดีมากดีมากอือหือ